เช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้ให้เราได้ดูบทเรียนด้วยกันในเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องผู้นำแบบพระคัมภีร์นะครับในงาน Grow Together ปี2016นี้นะครับผมอยากให้เราได้ดูด้วยกันในหัวข้อผู้นำแบบพระคัมภีร์ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรให้คำสอนในเช้าวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับบางคนให้เกิดแง่มุมที่ได้รับการพลิกการปรับเปลี่ยนถึงวิธีการใช้ชีวิตและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าทรงเป็นผู้พูดกับประชากรของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์เองเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์บ๊อบแมคนับนะครับเป็นผู้นำสูงสุดของกอร์ลอนช์โกลบอลท่านก็แชร์ให้ผมฟังว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องการอะไรบ้างมันมีอยู่7 F ที่คนที่เชื่อพระเจ้าต้องการแม้นักศึกษาไม่อยากมีสัก Fแต่ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าต้องการ7 F นี้นะครับ F ที่1ก็คือ Father คนที่มาเป็นคริสเตียนต้องการคนที่เป็นเหมือนกับบิดาฝ่ายวิญญาณคนที่เป็นเหมือนคุณพ่อฝ่ายวิญญาณที่จะดูแลเพาะบ่มจิตวิญญาณของเขาให้เติบโตขึ้นได้รับการสอนการชี้แนะในวิธีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีเขาจะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเปรียบเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เมื่อโตขึ้นมาก็ต้องมีคนคอยประคบประหงมและดูแลคนไม่ใช่เต่าออกจากไข่แล้วก็ว่ายลงทะเลคนไม่ใช่ปลาออกจากไข่แล้วก็สามารถว่ายน้ำได้แต่คนหรือจิตวิญญาณนั้นต้องการการประคบประหงมและการดูแล F ที่2ก็คือ family เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราต้องการครอบครัวฝ่ายวิญญาณเราต้องการพี่น้องฝ่ายวิญญาณที่จะหนุนจิตชูใจเราคนที่เราจะสามารถอยู่เพื่อเขาและคนบางคนที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อเสริมสร้างเราเป็นครอบครัวที่ร่วมกันสามัคคีทำกันไปในทางพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกคริสเตียนมาให้อยู่อย่างสันโดษแต่เรียกคริสเตียนมาให้อยู่เป็นชุมชน F ที่3คือ foundation เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราต้องถูกวางรากฐานชีวิตวางความเชื่อที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าโดยที่อุปโลกพระเจ้าขึ้นตามความคิดของตัวเราเองรากฐานที่สำคัญที่สุดจึงต้องมาจากพระคัมภีร์เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นการสำแดงจากพระเจ้าและทำให้เราเติบโตขึ้นในทางความเชื่อยิ่งตึกต้องการสร้างให้สูงรากฐานก็ยิ่งต้องแข็งแรงเราต้องสร้างรากฐานชีวิตให้แข็งแรงเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตให้ออกไปในเชิงกว้างและเชิงสูง F ที่4คือ freedom in Christ เสรีภาพในพระเยซูคริสต์เรามารู้จักพระเจ้าเราแตกต่างจากการที่เรามาถือเพียงศีลธรรมหรือกฎเกณฑ์กลายเป็นผู้ที่อยู่ในแอกของการพยายามประพฤติด้วยกำลังมนุษย์แต่เรามีเสรีภาพจากการปลดปล่อยในพระเยซูคริสต์เราสามารถมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีเรามีประสบการณ์ในพระคุณและฤทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าส่วน F ที่5คือฟู้ดคนที่รู้จักพระเจ้าต้องได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่เขาควรจะไปถึงคือสามารถเป็นเซลฟ์ฟีดเดอร์หรือคนที่ดูแลหาอาหารให้กับตัวเองได้เราต้องเปลี่ยนจากคนที่ถูกป้อนอาหารเปลี่ยนจากคนที่ถูกย่อยอาหารมาให้แล้วเอาใส่ปากในที่สุดเราต้องสามารถโตพอที่จะหาอาหารฝ่ายวิญญาณสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดและก็เอาสิ่งที่ผิดออกไปเอาเฉพาะสิ่งที่ถูกมาสลับชีวิตจิตวิญญาณของเราต้องถูกพามาสู่จุดหนึ่งคือการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวการได้มีเวลาพักสงบการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าส่วนตัวเพื่อเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและ F ที่6คือ following Christ นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นคริสเตียนคือการเปลี่ยนจากคนที่มาตามหาพระพรเป็นตามหาตัวผู้ให้พระพรเป็นตามหาพระเยซูคริสต์เป็นการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้เดินกับพระเจ้าเพียงเพราะมีคนเชิญชวนมาคริสตจักรมีความรับมาคริสตจักรแต่เดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเรียกให้เราติดตามพระองค์เป็นความเชื่อที่มีการทำงานเชิงรุกเป็นคริสเตียนที่มีความเชิงรุกเริ่มด้วยตัวเขากับการติดตามพระเยซูและ F ที่7สุดท้ายคือ fishing เมื่อเราเติบโตในทางพระเจ้ารับอาหารก็ต้องมีการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายของคริสเตียนพระเจ้าแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ที่หาคนดังหาปลาพระเจ้าแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ที่เลี้ยงแกะของพระองค์ถ้าหากเรารักพระองค์Fishing จึงหมายถึงการนำความรอดไปสู่ผู้อื่นเพราะพระเจ้าเรียกคริสเตียนให้เป็นผู้หาคนไม่ใช่เพียงแค่หาปลาในอาชีพของเราเราสามารถที่จะปรับสิ่งเหล่านั้นให้ไปสู่การไปถึงคนการนำความรอดไปสู่ผู้อื่นต่อไปเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้คริสเตียนทุกคนได้ไปสู่จุดนั้นซึ่งทั้งหมด 7F นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะสามารถไปได้เร็วยิ่งขึ้นถ้ามี F แรกคือ Father ที่คอยช่วยแนะนำถ้ามีใครบางคนที่มาคอยช่วยแนะนำมาคอยช่วยไกด์ทิศทางชีวิตมาคอยช่วยตักเตือนสติมันก็จะทำให้คนที่รู้จักพระเจ้าสามารถเดินกับพระเจ้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับเด็กที่คลอดก็ต้องมีพ่อแม่ดูแลงานดูแลเด็กแรกคลอดนั้น
สำคัญมากๆจะต้องใช้ความต่อเนื่องเด็กแรกคลอดนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาร้องด้วยภาษาการร้องเขาแปลหมายถึงอะไรต้องอาศัยความทุ่มเทบางครั้งต้องยอมตรากตรำอดหลับอดนอนการพักผ่อนน้อยการกระทบกับตารางงานของตัวเองเพื่อที่จะเอาใจใส่เด็กแรกเกิดที่เพิ่งคลอดเพราะนี่คือคนที่พระเจ้าต้องการให้เราดูแลและเมื่อเราได้เสียสละตนเองเพื่อการดูแลคนอื่นแท้จริงแล้วเราคือการเรียนแบบพระเยซูคริสต์ที่เสียสละให้กับเราและยิ่งเราอยู่เพื่อคนอื่นดูแลผู้อื่นผู้ที่ได้รับกลับจะเป็นตัวของเราเองเป็นความสุขที่เกิดจากการให้และเป็นความเติบโตที่เกิดจากการเป็นผู้ที่อยู่เพื่อคนอื่นพระเยซูจึงสอนเราบอกว่าถ้าเรารักพระองค์ก็ให้เราแสดงความรักต่อพระองค์ด้วยการดูแลฝูงแกะของพระองค์ในยอห์นบทที่21ข้อ17ได้บอกรักเราก็จงเลี้ยงดูแกะของเราดังนั้นถ้าท่านรักพระเยซูคริสต์ท่านสามารถแสดงออกด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดท่านสามารถจะยอมจำนนกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆท่านสามารถจะนมัสการพระเจ้าถวายทรัพย์แด่พระเจ้าการอุทิศตนเองเพื่อพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่พระเจ้าต้องการให้เราแสดงความรักต่อพระองค์คือการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เราอาจจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดแต่มิติของการรักด้วยสุดกำลังนั้นต้องมีการเหยียดมิติแห่งการรักด้วยสุดกำลังต้องมีการจ่ายราคามิติแห่งการรักด้วยสุดกำลังมันเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเพื่อจะเหยียดตัวเองออกไปเพื่อใครบางคนผมประทับใจคำกล่าวนึงที่บอกว่าอยู่เพื่อตัวเองนั้นอาจไม่ยากแต่อยู่เพื่อคนอื่นนั้นยากกว่าและมีความหมายมากกว่าเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองก็ไม่ยากมากนักแต่การอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นอาจจะยากกว่าแต่มันมีความหมายยิ่งกว่าเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนที่นี่เป็นเหมือนกับฟาเธอร์ในฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนกับพี่ฝ่ายวิญญาณที่ดูแลคนใหม่ๆที่มารู้จักพระเจ้าให้เติบโตขึ้นทีนี้ความเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณความเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องความเป็นผู้นำในทางพระเจ้าแตกต่างกับการเป็นผู้นำในทางโลกในหลายแง่มุมการเป็นผู้นำในทางโลกคือคนที่อยู่เหนือคนอื่นและเขาใช้อำนาจในการสั่งการปกครองคนอื่นเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างคือคนที่อยู่เหนือคนอื่นและใช้อำนาจในการสั่งการปกครองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขององค์กรหรือผู้นำบางคนก็คือเพื่อเป้าหมายของตัวเขาหน่วยงานของเขาความมั่งคั่งของตัวเขาผู้นำในโลกจะคือคนที่อยู่เหนือคนอื่นและใช้อำนาจในการสั่งการแต่สำหรับผู้นำในพระคัมภีร์มีความแตกต่างนะครับเรามาดูรากศัพท์คำว่าผู้นำในพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในภาษาฮีบรูเนี่ยเรียกผู้นำว่านากีดนะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยนากีดนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับผมออกว่านากีดแล้วกันนะครับคำว่านากีดหมายถึงคนที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจเพื่อทำให้บรรลุความประสงค์ของผู้ที่อยู่สูงกว่าน่าสนใจมากเลยถ้าผู้นำในโลกคือคนที่ไปอยู่เหนือคนอื่นใช่ไหมครับแต่ผู้นำในทางพระเจ้าภาษาฮีบรูบอกคนที่อยู่ใต้คนที่มีอำนาจสูงกว่าแล้วมีหน้าที่ทำให้ความประสงค์ของคนที่สูงกว่าสำเร็จได้เพราะคนฮีบรูหรือคนยิวมีกรอบความคิดว่าพระเจ้าคือผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นผู้นำในโลกใบนี้ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่สูงกว่าเขาคือพระเจ้าหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ทำให้ตัวเองสำเร็จแต่หน้าที่ของผู้นำคือทำให้น้ำพระทัยของคนที่สูงกว่าสำเร็จให้ได้เขาจึงเป็นตัวแทนของผู้ที่อยู่สูงกว่าเขาไม่ใช่คนที่จะใช้อำนาจของเขาตามอำเภอใจอยากทำอะไรก็ทำเรียกร้องผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเรียกร้องการยอมรับเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือเติมเต็มความต้องการที่เป็นช่องว่างในจิตใจของเขาหน้าที่ผู้นำคือการทำให้เจตนารมณ์ของคนที่อยู่สูงกว่าเขาประสบความสำเร็จในแง่มุมนี้จึงแสดงถึง accountability หรือความรับผิดชอบต่อคนที่สูงกว่า accountability แปลว่าภาษาไทยว่ารับผิดชอบคล้ายๆ responsibility ที่แปลว่ารับผิดชอบแต่ accountability มีแง่มุมที่แตกต่างจาก responsibility แม้มันแปลว่ารับผิดชอบเหมือนกัน account แปลว่าบัญชี accountability หมายความว่าคุณต้องถูกเช่งทางบัญชีคุณจะต้องถูกเช่งความรับผิดชอบนี้วันหนึ่งคุณจะต้องมาถูกตรวจสอบ responsibility อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราตอบสนองอะไรบางอย่างแต่ accountability คือความรู้สึกที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อใครบางคนที่จะมาตรวจสอบเป็นเหมือนกับภาพทางบัญชีพูดง่ายๆ accountability คือการพร้อมให้ถูกเช่งการที่เราเป็นผู้นำเรามีความรับผิดชอบกับพระเจ้ากับคนที่สูงกว่าพร้อมให้เขาเข้ามาตรวจสอบได้ผู้นำในทางพระเจ้าต้องเป็นคนที่รับผิดชอบต่อคนที่สูงกว่าและพร้อมให้พระเจ้าเข้ามาตรวจสอบเราจะรู้เสมอว่าทุกอย่างที่เราทำวันนึงเราต้องเสนอรายงานสิ่งนี้ให้กับพระผู้เป็นเจ้านี่คือคำภาษาฮีบรู
ส่วนคำภาษากรีกจะใช้คำว่าไดอาโคเนียไดอาโคเนียหมายถึงคนที่คอยรับใช้ตามโต๊ะอาหารน่าแปลกมากเลยนะครับผู้นำหมายถึงคนที่คอยเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารคนที่คอยเก็บจานคนที่คอยดูแลความสะอาดคอยเสิร์ฟน้ำทำไมฟังดูการเป็นผู้นำนี่มันไม่ค่อยน่าอภิรมย์เลยนะครับต้องเป็นคนที่คอยปฏิบัติคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นดังนั้นภาษากรีกจึงให้ความรู้สึกถึงการห่วงใยความเอาใจใส่กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลมันไม่ใช่เซนส์ของคนที่ก้าวร้าวไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่อยู่เหนือคนอื่นสั่งการควบคุมจัดการอย่างเด็ดขาดแต่เป็นลักษณะของจิตใจที่ปรารถนาอยากจะรับใช้คนที่อยู่ใต้กว่าเมื่อเราสองคำนี้มาผสมกันเราเห็นแง่มุมผู้นำที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนที่อยู่สูงกว่าเขาและคนที่อยู่ใต้เขามีความรับผิดชอบกับคนที่สูงกว่าและมีจิตใจที่พร้อมจะปรนนิบัติคนที่อยู่ต่ำกว่านี่คือนิยามความเป็นผู้นำซึ่งพระคัมภีร์ได้ให้ภาพความเป็นผู้นำในพระคัมภีร์หลายภาพอย่างน้อย2ภาพที่ผมเห็นและอยากจะยกมาในที่นี้ในหัวข้อผู้นำแบบพระคัมภีร์ภาพที่1คือนำด้วยการเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าใช้ภาพนี้กับตัวพระองค์เองแม้พระเจ้ามีอธิปไตยสูงสุดมีสิทธิ์อำนาจสูงสุดแต่พระเจ้าสื่อสารพระองค์เองกับเราด้วยภาพของความเป็นผู้เลี้ยงที่เอาใจใส่ห่วงใยและดูแลฝูงแกะของพระองค์การที่พระเจ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้าก็คาดหวังให้เราเป็นเช่นนี้ด้วยการเป็นตัวแทนพระเจ้าในการเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าให้ผู้นำในพระคัมภีร์เป็นเหมือนผู้เลี้ยงฝูงแกะไม่ว่าจะเป็นผู้นำอิสราเอลในอดีตผู้นำคริสตจักรพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนผู้เลี้ยงต่อฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าให้คนที่รักพระองค์เป็นเหมือนผู้เลี้ยงต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่จะนำพาเขามารู้จักพระเจ้าในเยเรมีบทที่23ข้อ4เราจะตั้งผู้เลี้ยงแก่ไว้เหนือเขาผู้จะเลี้ยงดูเขาและเขาทั้งหลายจะไม่ต้องกลัวหรือคลั่นคล้ามหรือขาดแคลนเลยพระยาเวตรัสดังนี้แหละในพระธรรมเยเรมีที่เราอ่านตอนนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยเยเรมีซึ่งอยู่ในช่วงที่กษัตริย์อิสราเอล5พระองค์เนี่ยสุดท้ายของยูดาเนี่ยทิ้งพระเจ้าบางพระองค์ก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าจนทำให้อิสราเอลตกต่ำบางพระองค์ก็เหมือนกลับใจแต่บางพระองค์ต่อมาก็ไม่เดินกับพระเจ้าจนทำให้อิสราเอลในช่วงเวลานั้นเนี่ยถูกนำไปตุปัตตุเปและเกิดการล่มสลายด้วยการตกเป็นเชลยของบาบิโลนในช่วงเวลาต่อมาพระเจ้าได้เปรียบเทียบในเยเรมีย์บทที่23ตอนนี้โดยพูดถึงข้อ1ถึงข้อ3พูดถึงผู้นำผู้เลี้ยงที่ไม่ดีไม่รับผิดชอบกับฝูงแกะไม่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะและในข้อที่4ที่เราอ่านตอนนี้พระเจ้าเปรียบเทียบว่าพระองค์จะส่งผู้เลี้ยงผู้หนึ่งมาที่จะแตกต่างจากผู้เลี้ยง5คนของอิสราเอลก่อนหน้านั้นซึ่งผู้เลี้ยงคนนั้นก็คือพระเยโฮวาพระเมสสิยาซึ่งจะเป็นผู้เลี้ยงที่จะมาถึงเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยแบบอย่างที่ดีในข้อ5ถึงข้อ6ของเยเรมีย์บทที่23ได้บอกว่าพระยาเวตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดกิ่งชอบธรรมที่ว่าก็หมายถึงพระเมสสิยานั่นเองผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบคอบและจะทรงนำความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของท่านยูดาห์จะได้รับความรอดและอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราท่านพีได้บอกว่าพระเมสสิยานั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศและเป็นต้นแบบของคริสเตียนทุกคนในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์2ข้อนี้ผมเห็นอย่างน้อย4ลักษณะของผู้เลี้ยงแบบพระเมสสิยาอย่างที่1คือจะมีการปกครองอย่างชาญฉลาดพระคัมภีร์ใช้คำว่าทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบคอบจะมีการปกครองด้วยความรอบคอบเฉลียวฉลาดผู้เลี้ยงไม่ใช่เพียงคนที่ดีแต่จะสามารถปกครองคนได้ด้วยสติปัญญาและจะนำคนไปในทางที่ถูกต้องผู้เลี้ยงไม่ใช่เพียงแต่คนที่คอยรับใช้คนคอยเอาอกเอาใจคนแต่เขาเป็นผู้ที่เลี้ยงและนำคนด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเหมือนคำกล่าวที่บอกว่าฝูงกวางที่นำด้วยสิงก็น่ายำเกรงยิ่งกว่าฝูงสิงที่นำด้วยกวางเมื่อมีผู้นำที่ถูกต้องแม้เป็นฝูงกวางแต่ถ้ามีสิงมานำก็น่ากลัวกว่าฝูงสิงที่นำด้วยกวางการมีผู้เลี้ยงที่มีสติปัญญาจะช่วยให้คนได้รับการส่งเสริมและสามารถที่จะคืบหน้าไปสำหรับเส้นทางการทรงเรียกในชีวิตได้เป็นอย่างดีสิ่งที่สองที่ผมเห็นในความเป็นผู้เลี้ยงจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงธรรมผู้เลี้ยงตามแบบพระคัมภีร์จะยึดมั่นอยู่บนหลักศีลธรรมหลักความถูกต้องหลักจริยธรรม
ความเที่ยงธรรมเป็นภาษากฎหมายสื่อถึงความยุติธรรมสื่อถึงความถูกต้องดังนั้นเองผู้เลี้ยงที่เป็นผู้เลี้ยงที่ถูกจะต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ยึดมั่นอยู่บนกติกาของพระเจ้าไม่ใช่ผู้เลี้ยงที่ทำทุกอย่างตามอำเภอใจแต่เขาเคารพกับผู้ที่อยู่สูงกว่าเขามีคำกล่าวบอกว่าการขาดผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่แย่แต่การมีผู้นำที่แย่นั้นเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าการขาดผู้นำเปรียบเหมือนเรือที่ไม่มีกัปตันเรือลำนี้อาจอับปางเวลาเจอลมมรสุมหรือพายุแต่การมีผู้นำที่แย่นั้นร้ายกว่าเพราะแม้ไม่มีพายุผู้นำที่แย่ก็ทำให้เรืออับปางได้เหมือนกันการมีผู้นำที่ไม่ดีขาดศีลธรรมจะทำให้กลุ่มนั้นมีปัญหาและพระเจ้าต้องการให้ผู้นำทุกคนผู้เลี้ยงทุกคนเคารพต่อหลักการความชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งที่3ที่ผมเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์บอกยูดาห์จะได้รับความรอดแต่นั้นลักษณะของผู้เลี้ยงที่ดีจะช่วยกู้ฝูงแก่จากปัญหาเขาจะไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่ให้คำสอนแต่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนให้หลุดออกจากปัญหาเหมือนพระเจ้าที่ไม่ได้แค่ชี้ทางจากสวรรค์แต่พระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์ลงมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อจะปลดปล่อยคนให้กลับไปสู่สวรรค์ได้ความผูกพันของพี่เลี้ยงลูกแก่จึงเกิดจากประสบการณ์ที่มีร่วมกันเรื่องราวสำคัญต่อการสร้างความทรงจำคำสอนจะสร้างความทรงจำได้ไม่มากเท่าเรื่องราวการใช้ชีวิตสิ่งที่4ที่ผมเห็นจากการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของพระพีตอนนี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยผู้เลี้ยงที่ดีจะนำสวัสดิภาพและความปลอดภัยมาสู่ฝูงแกะเขาจะทำสิ่งต่างๆเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ตามนี่คือลักษณะของผู้เลี้ยงแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเป็นให้เราดูแลคนและชี้นำคนด้วยความฉลาดให้เรายึดอยู่บนความถูกต้องเที่ยงธรรมให้เราช่วยกู้คนจากปัญหาไม่ปล่อยทิ้งคนเมื่อเขายามเจอความยากลำบากและสิ่งสำคัญให้เรานำสวัสดิภาพและความปลอดภัยกับเขาในระยะยาวนี่คือแบบอย่างการนำแบบแรกของพระคัมภีร์คือแบบของการเป็นผู้เลี้ยงแบบที่สองนะครับคือการนำด้วยการเป็นผู้รับใช้การนำด้วยการเป็นผู้รับใช้เป็นเหมือนกับผู้รับใช้ที่ปรนนิบัติเป็นคนที่นำด้วยวิธีการรับใช้ทั้งรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้คนที่เขานำอยู่เราเห็นความคิดนี้ของพระเยซูในมาระโกบทที่10ข้อที่42ข้อที่44พระเยซูสอนสาวกบอกว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขาทั้งหลายเพราะพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายข้อ44บอกว่าและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราต้องการจะเป็นนายต้องเป็นทาสปฏิบัติพระเยซูจึงได้วางแบบอย่างของการเป็นผู้นำด้วยวิธีการเป็นผู้รับใช้หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำเรียกว่า servant leadership เป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้พระเยซูวางแบบอย่างด้วยการล้างเท้าให้สาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูรับใช้ด้วยการปฏิบัติจนสาวกงงงวยเปโตรก็บอกขอพระองค์อย่าล้างเท้าข้าพระองค์เพราะการล้างเท้านั้นคืองานของทาสที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมอิสราเอลสมัยนั้นแต่พระเยซูก็ทำงานที่ดูเหมือนต่ำต้อยที่สุดเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำด้วยการนำแบบการรับใช้บางคนอาจจะถามว่า servant leadership เป็นยังไงการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้หมายถึงอะไรการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้มีความหมายเช่นนี้นะครับคือคนที่นำคนอื่นด้วยวิธีการรับใช้คนอื่นเป็นการนำด้วยวิธีการรับใช้ไม่ใช่คนที่รับใช้อย่างเดียวโดยไม่นำแต่เขานำด้วยวิธีการจิตใจที่ยินดีรับใช้servant หรือการเป็นผู้รับใช้นั้นคือตำแหน่ง servant leadership เขามีตำแหน่งเป็นผู้รับใช้แต่บทบาทของเขาคือการนำแค่นั้นเองเขาไม่ได้เป็นผู้นำที่เล่นบทบาทรับใช้แต่เขาเป็นผู้รับใช้ที่เล่นบทบาทในการนำ servant จึงเป็นตำแหน่งส่วน leading เป็นบทบาทเขามีบทบาทในการนำแต่นำด้วยหัวใจที่ถ่อมและนำด้วยหัวใจที่ยินดีจะรับใช้ผู้คนการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้จึงไม่ใช่ว่าเขาไม่นำแต่เขานำด้วยวิญญาณที่ถ่อมใจและนำด้วยวิญญาณที่ยินดีจะรับใช้แบบพระเยซูเราเห็นพระเยซูนำฝูงแกะตักเตือนฝูงแกะมีความชัดเจนเด็ดขาดแต่พระเยซูเองก็มีความถ่อมพระทัยและยินดีจะปฏิบัติผู้คนแม้จะเย็นแล้วพระองค์ก็ยังสั่งสอนผู้คนยังเลี้ยงอาหารผู้คนยังคอยดูแลสิ่งต่างๆและพระองค์ก็นำในเวลาเดียวกันการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ถ้าหากเราเข้าใจไม่ครบถ้วนเราก็จะกลายเป็นเบ้คนหนึ่งดีๆนี่เอง
เป็นคนรับใช้คนหนึ่งดีๆนี่เองและสุดท้ายกลุ่มที่เราดูแลอยู่ก็จะไม่สามารถเดินไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้นำที่อ่อนแอผู้นำแบบผู้รับใช้มีลักษณะแบบไหนแบบหนึ่งของผู้นำผู้รับใช้คือเขาจะใช้การลงทุนชีวิตเพื่อปลดปล่อยคนขึ้นมาเขาจะใช้การลงทุนชีวิตเพื่อปลดปล่อยคนให้เติบโตขึ้นเป็นการอินเวสต์เป็นการลงทุนกับชีวิตคนเพราะเขารู้ว่าจะมีการงอกงามเกิดผลสำหรับการลงทุนชีวิตนี้ในคนอีกคนหนึ่งต่อไปเขาจะเห็นสิ่งดีของคนอื่นและสามารถสกัดสิ่งไม่ดีออกไปได้อีกลักษณะหนึ่งของผู้นำแบบผู้รับใช้คือเต็มใจทำงานที่ดูต่ำต้อยโดยที่มีความชัดเจนในนิมิตที่ยิ่งใหญ่แม้เขาจะทำงานที่เล็กๆแต่ในใจเขาเห็นภาพนิมิตที่ใหญ่โตอยู่เสมอและเขารู้ว่านิมิตที่ใหญ่โตจะสำเร็จได้ต้องมีก้าวเล็กๆของงานที่ต่ำต้อยและเล็กน้อยเหล่านี้เขาจะยินดีเต็มใจจะทำทุกงานโดยมีความชัดเจนในนิมิตที่ใหญ่นี่เป็นความสมดุลที่น่าสนใจนะครับคือทำงานเล็กแต่นิมิตใหญ่บางคนทำงานเล็กโดยไม่มีนิมิตอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เป็นแค่ผู้รับใช้แต่ถ้าเราเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เราจะยินดีทำงานเล็กโดยมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่เพราะผู้นำจะต้องนำคนไปสู่อะไรบางอย่างเขาต้องเห็นภาพอนาคตความสมดุลมันจึงมีฟากของความถ่อมใจยินดีทำงานต่ำกับนิมิตที่ใหญ่ที่เราต้องการอยากจะไปให้ถึงสิ่งที่3ที่ผมเห็นลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้คือเขาจะมุ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เพียงมุ่งตอบสนองความพอใจของทุกคนผู้นำแบบผู้รับใช้ไม่ใช่คนที่คอยรับใช้ให้คนอื่นพอใจเราชอบเราแล้วก็ไม่จากเราไปอันนี้เป็นการรับใช้เพื่อตัวเองแต่ผู้นำแบบผู้รับใช้จะสนใจพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งเราเป็นนักแสดงที่เล่นให้ผู้ชมคนเดียวพอใจคือพระเจ้าเรารับใช้ผู้คนเพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยการที่เรารับใช้ผู้คนเราไม่ได้รับใช้ผู้คนเพื่อให้ผู้คนนิยมเราแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานในสิ่งที่เราทำในกาลาเทียบทที่1ข้อ10อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์ถ้าเราประจบคนเราเพียงแต่ทำให้คนพอใจโดยไม่สนใจพระเจ้าเราก็ไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าบัมบีตอนนี้บอกเอาไว้ดังนั้นผู้รับใช้ผู้นำแบบผู้รับใช้จึงไม่ได้มุ่งทำให้คนชอบเขาแต่เขามุ่งทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและในการทำให้พระเจ้าพอพระทัยก็คือการรับใช้คนอื่นนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งของผู้นำแบบผู้รับใช้คือไม่ใช่หมายถึงการยอมให้คนอื่นขูดรีดหรือทำร้ายบางคนเข้าใจคำว่าผู้นำแบบผู้รับใช้ไม่ครบถ้วนรับใช้อย่างเดียวแล้วใครจะเรียกร้องอะไรใครจะเอาอะไรสุดท้ายเราก็สปอยคนเราทำร้ายคนทำให้มองว่าเราก็เป็นคนเดียวคนเซิร์ฟเขาโดยที่ไม่ได้ทำให้เขาเติบโตขึ้นในการไปเป็นผู้ให้ต่อไปการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ไม่ใช่คนที่คอยถูกขูดรีดตลอดเวลาจากฝูงแกะแต่เขาจะรู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการนำฝูงแกะมันจะเป็นเรื่องของท่าทีที่ยินดีจะยอมทำงานต่ำแต่ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนที่เราดูแลเติบโตขึ้นในการเป็นผู้ให้และอีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้คือแสวงการเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะถูกเข้าใจเขาจะแสวงหาการเข้าใจคนอื่นก่อนที่ตัวเขาจะถูกเข้าใจสำหรับผู้นำที่รับใช้ตัวเองเขาจะแสวงหาการถูกเข้าใจแล้วค่อยจึงเข้าใจคนอื่นแต่ผู้นำแบบผู้รับใช้จะแสวงหาการเข้าใจคนอื่นก่อนที่ตัวเขาจะถูกเข้าใจและเมื่อเขาเข้าใจผู้อื่นภาษาที่เขาสื่อสารกับผู้คนจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เขาจะมีพระเจ้าเป็นที่ตั้งและเขาจะเข้าถึงความรู้สึกหัวใจของผู้คนที่เขาดูแลได้นี่คือการอภิบาลแบบพระเยซูคริสต์และเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคือการที่เราได้ปฏิบัติพระองค์เรียนแบบพระองค์แล้วก็มีวิญญาณของการนำด้วยการรับใช้ไม่ใช่มีวิญญาณแค่รับใช้โดยไม่นำหรือไม่ได้มีวิญญาณแค่การนำโดยไม่รับใช้แต่เป็นการนำด้วยการรับใช้เป็นการนำด้วยใจที่ห่วงใยสวัสดิภาพของคนและอยากจะเป็นผู้เลี้ยงบางคนที่เจ็บปวดจากการเป็นผู้นำเป็นไปได้ว่าบางทีท่านไม่ได้เข้าใจภาพความเป็นผู้นำที่ครบถ้วนแบบที่พระเจ้าต้องการก็อาจจะเป็นแค่ผู้รับใช้แต่เราไม่ได้นำเราก็เลยถูกคนอื่นกูดรีดถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบแล้วเราก็เซิร์ฟไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราทำให้คนนั้นเป็นเด็กตลอดจนวันพระเยซูกลับมาการเป็นผู้นำมันบอกในตัวเองเราต้องนำคนไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างถ้าเราเป็นแค่เซิร์ฟคนเราไม่ใช่ผู้นำเราเป็นแค่ผู้รับใช้แต่ถ้าเราเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เราเซิร์ฟคนเพื่อให้คนไปถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนี้มันออกมาจากชีวิตที่เราเข้าใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าจะให้คนอื่นเดินตามพระเจ้าได้อย่างไรการได้รับใช้พระเจ้าจึงเป็นสิทธิพิเศษเป็นงานแห่งความสุขเป็นงานแห่งความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับทีนี้เป้าหมายแห่งการนำมันนี่คือเรื่องสำคัญพาร์ทที่2พาร์ทที่1จะพูดเกี่ยวกับวิญญาณและความเข้าใจที่ครบถ้วนในการนำคือการเป็นผู้เลี้ยงการมีวิญญาณยินดีรับใช้
แต่เป้าหมายของการนำนั้นสำคัญจริงๆเพราะคนเป็นผู้นำต้องมีเป้าหมายและพระเจ้าเรียกให้เราทุกคนเป็นผู้นำฝูงแกะของพระเจ้าเป้าหมายของการนำมีอยู่2อย่างย่อด้วยตัวย่อ SM ผมได้พูดคุยกับอาจารย์ท่านนึงอาจารย์โทนิโยจากคริสตจักรที่ Covenant EFC ที่สิงคโปร์ท่านก็แบ่งปันสิ่งนี้แล้วผมเห็นด้วยอย่างมากนี่คือสิ่งที่พระบีได้พูดเอาไว้สิ่งที่1ของการนำที่มีเป้าหมาย1ก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เติบโต Spiritual Maturity เรานำคนเพื่อให้คนไปสู่จุดนี้คือนำคนให้ไปสู่ความเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมาชัวร์คือการเป็นผู้ใหญ่ทำให้คนเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่ได้เป็นเด็กตลอดเวลาไม่ได้เซิร์ฟแล้วทำให้เขากลายเป็นเด็กตลอดเวลาแล้วอยู่บนการพึ่งพาตลอดเราอยู่ในสังคมที่คนต้องพึ่งพาผู้นำเราอยู่ในกรอบความคิดมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อไรก็ตามถ้าคนอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาผู้นำผู้นำจะมีความรู้สึกว่าตัวเขามีความสำคัญน้อยลงเราจึงกลายเป็นผู้นำที่เสริมสร้างการพึ่งพาให้คนพึ่งพาเราขอการตัดสินใจจากเรามีอะไรต้องมาคุยกับเรามีอะไรต้องขอการอนุญาตจากเราไปเสียทุกเรื่องแน่นอนเมื่อคนเป็นเด็กเขาต้องพึ่งพาเราแต่เมื่อคนเติบโตขึ้นเขาต้องสามารถมีวิจัยญาณและตัดสินใจถูกต้องได้ด้วยตัวเขานี่คือความเป็นผู้ใหญ่เราจะดีใจหรือครับถ้าลูกเราอายุ40ยังต้องพึ่งพาเราถ้าคนนี้เป็นคริสเตียนมา20 30ปี40ปีแล้วยังต้องกลายเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เติบโตไม่ได้ด้วยตัวเองมันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสำหรับพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเป้าหมายของการเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณคือทำให้คนโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณให้ได้ทำให้คนสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจติดตามพระเจ้าได้แม้เขาเป็นคริสเตียนคนเดียวในโลกเขาก็ไม่ทิ้งพระเจ้าแม้ใครบนโลกไม่รับใช้พระเจ้าเขาก็ยังรับใช้พระเจ้ามันต้องทำให้คนไปถึงจุดนี้ที่เขาเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่และเดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของชีวิตของเขาจริงๆเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์จึงเป็นเป้าหมายสำหรับการนำในเอเฟซัสบทที่4ข้อ12ถึง13เพื่อเตรียมทำมิกชนสำหรับการปรนิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์จนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เราจะมีเป้าหมายที่สำคัญในการนำคนคือเพื่อให้คนเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นทั้งเป้าหมายและเป็นทั้งเครื่องมือในการนำอีกครั้งนะครับความเป็นผู้ใหญ่เป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือในการนำเรามีเป้าหมายที่จะนำคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วเราใช้เครื่องมืออะไรในการนำเขาใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในการนำเขาการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงเป็นทั้งเป้าหมายและเป็นทั้งเครื่องมือของผู้นำที่จะนำคนไปสู่จุดนั้นและใช้สิ่งนั้นกับคนอื่นพระเจ้าจึงสนใจงานรับใช้จึงสร้างเราเพราะเราจะนำได้ดีก็ต่อเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเราจะนำได้ดีก็ต่อเมื่อเราเริ่มเป็นแบบอย่างกับคนมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อชีวิตภายในของเราเติบโตเราจะมีการนำที่มีความเข้าใจและจะสอนคนอย่างไรเราก็ผ่านสิ่งนั้นมาก่อนเราก็สอนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสอนคนอื่นเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะมีเครื่องมือสำคัญในการไปสร้างคนอื่นเมื่อเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าตอนผมเชื่อพระเจ้าแรกๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดอย่างแรกคือทักษะผมสนใจว่าเราจะนำยังไงจะพูดยังไงจะสอนยังไงผมพยายามฝึกทักษะในการตอบคำถามในการให้คำปรึกษาผมสนใจมากที่สุดอย่างแรกเมื่อผมเริ่มเป็นผู้นำคือเรื่องทักษะเพราะผมกลัวทำไม่เป็นแต่พอผ่านไป20กว่าปีที่ผมรับใช้พระเจ้าผมพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของทักษะแต่มันคือเรื่องความแข็งแกร่งของชีวิตข้างในต่างหากเพราะภายในจิตใจของคนที่รับใช้พระเจ้าจะเจอการต่อสู้ในฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณเขาจะมีความรู้สึกในจิตใจที่มีความปั่นป่วนและต่อสู้ตลอดเวลาและสิ่งที่จะทำให้เขานำได้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของทักษะแต่สิ่งที่นำดีที่สุดก็คือความเข้มแข็งจากสิ่งที่อยู่ภายในอาจารย์โปโลจึงบอกท่านรับใช้ด้วยความอุตสาหะเพราะพลังที่พระองค์ทรงดลใจท่านอยู่ผู้นำที่นำได้ดีและนำได้ยาวเขาจะนำออกมาจากข้างในเขาจะนำออกมาจากข้างในจากสิ่งที่เขาเชื่อจากปรัชญาของเขาจากอุดมการณ์ของเขาเมื่อเขาเจอสถานการณ์ปัญหาการทดสอบเขาจะผ่านมันเพราะเขาจะมีความเข้มแข็งและเติบโตมาจากข้างในดังนั้นการเป็นผู้นำในทางพระเจ้ามันจึงเป็นวิถีทางที่ทำให้เราเติบโตเป็นเหมือนกับพระคริสต์นั่นเองเพราะเราจะเป็นผู้นำที่ดีเราต้องเติบโตมาจากข้างในแล้วเราจะพาคนไปได้ยังไงเราก็ต้องเติบโตก่อนจามปาโลจึงบอกให้คนในเมืองโครินเรียนแบบท่านเหมือนอย่างท่านเรียนแบบพระเยซูคริสต์เราเดินตามพระเจ้าแล้วคนก็จะเดินตามพระเจ้าด้วยผ่านจากชีวิตของเรานั่นเองการรับใช้จะเป็นเหมือนการออกกำลังกายถ้าเราทำถูกชีวิตเราจะแข็งแรงขึ้นผมจึงสนใจเรื่องของ being ก่อนสนใจเรื่องของ doing สนใจสิ่งที่เป็นมากกว่าสิ่งที่ทำแม้เริ่มต้นเมื่อเราเป็นผู้นำใหม่ๆเราจะสนใจสิ่งที่ทำก่อนสิ่งที่เป็นแต่ลึกที่สุดสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้นำมาราธอนที่ยืนหยัดได้จนถึงวันสุดท้าย
คือสิ่งที่เป็นไม่ใช่แค่สกิลหรือความสามารถเพราะถ้าเราเป็นเพียงแต่คนที่ doing ได้แต่ไม่ being สุดท้ายสักพักเราจะกรอบเมื่อสิ่งที่เราก่อสร้างมันใหญ่ขึ้นมันจะล้มและทับทำลายชีวิตของเราทั้งหมดเราจึงเห็นอาการของผู้นำที่เหือดแห้งฝ่าวิญญาณเบิร์นเอาท์สูญสิ้นแรงโดนบันดาลใจเพราะเขาสนใจสิ่งที่วิ่งรอบตัวคือ doing โดยที่ไม่ได้สร้าง being ให้มันแข็งแรงและรองรับได้บางคนเอาบาดแผลตัวเองมาใช้กับการรับใช้อยู่ข้างนอกไม่ได้รับการยอมรับมาที่นี่ก็เลยทำอย่างนี้เพื่อให้คนยอมรับทำสิ่งนี้คนปฏิเสธคนไม่เห็นคุณค่าก็เลยมารับใช้พระเจ้าเพื่อให้คนเห็นคุณค่าและระลึกถึงสุดท้ายถ้าคุณเอาบาดแผลคุณมารับใช้คุณจะยิ่งบาดเจ็บขึ้นเรื่อยๆเพราะในการรับใช้มันคือการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณบางครั้งมันอาจเกิดบาดแผลแล้วถ้าเรารับใช้พระเจ้าได้บาดแผลเราจะมีคำสอนที่มาจากบาดแผลเมื่อเราพูดเราสอนเราก็จะสอนในสิ่งที่เราเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการเราจะให้คนอยู่เพื่อเราไม่ใช่อยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นความเติบโตฝ่ายวิญญาณจึงเป็นทั้งเป้าหมายของการนำและเป็นทั้งเครื่องมือของผู้นำมันเป็นขุมทรัพย์ของผู้นำถ้าท่านเติบโตและเข้มแข็งจากภายในถ้า being ท่านสตรอง doing ท่านจะมีพลังเองไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมายของการนำคือความเติบโตมันเป็นทั้งเป้าหมายและเป็นทั้งเครื่องมือและสิ่งที่สองสุดท้ายก็คือการทวีคูณในฝ่ายวิญญาณ spiritual multiplication ทั้งสองอันย่อด้วย SM ทั้งคู่อันหนึ่ง spiritual maturity คือความเติบโตอันที่2คือ spiritual multiplication คือการทวีคูณการเพิ่มพูนแน่นอนว่าในการเจริญเติบโตของคริสตจักรสมัยแรกตอนเริ่มต้นเติบโตด้วยการบวกเพิ่มแต่หลังจากเขาสร้างสาวกจากกิจการบทที่2ไปสู่กิจการบทที่9มีการสร้างสาวก7บทพระภีพูดในกิจการบทที่9ว่าการเจริญเติบโตเปลี่ยนจากการบวกเพิ่มเป็นการคูณเปลี่ยนจากการ addition เป็นการ multiplication เป็นการคูณเพราะทุกคนต่างสามารถเติบโตไปสร้างลูกหลานได้ต่อไปนี่คือวิธีที่พระเจ้าทำตั้งแต่ตอนพระเจ้าสร้างโลกให้พืชเกิดผลตามเมล็ดตามชนิดเมล็ดของมันให้มนุษย์มีลูกดกทวีมากจนเต็มแผ่นดินไม่ใช่ลูกทั้งหมดมาจากอับราฮัมคนเดียวแต่ลูกทั้งหมดมาจากลูกของอับราฮัมมาจากหลานของอับราฮัมมาจากเลนมาจากเลนของอาดัมมาจากลูกหลานที่ทวีคูณไปได้ทั้งหมดพระเจ้าต้องการให้เกิดความทวีคูณเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการสร้างคนอย่างหนึ่งคือคนโตและสองคนนั้นสามารถแสดงความเติบโตด้วยการไปทวีคูณคนที่เหมือนกับเขาได้ความท้าทายที่สุดของเราในวันนี้คือการสร้างคนรุ่นต่อไปจากเราในอนาคตผมประทับใจโบสถ์อีไลฟ์ได้คุยกับท่านอาจารย์คริสท่านบอกว่าที่โบสถ์จะมอนิเตอร์เรื่องหนึ่งคืออายุเฉลี่ยของคนในโบสถ์ปัจจุบันอายุเฉลี่ยคนในโบสถ์อยู่ที่32ปีในคริสตจักรที่อีไลฟ์ที่อเมริกาเขาสนใจสิ่งนี้เพราะต้องการทำงานกับคนรุ่นใหม่ในโบสถ์ก็รู้ว่าแนวที่โบสถ์ดำเนินไม่สามารถจะรองรับคนทุกแบบทุกประเภทได้แต่เขารู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำอะไรกับคนจุดไหนกลุ่มไหนเพราะวัยเขาเป็นคนวัยประมาณอายุสัก34ปีและพระเจ้าก็ช่วยคริสตจักรนี้อย่างมากในการเลือกแนวดนตรีในโบสถ์เขารู้ว่าคนรุ่นใหม่จะชอบแนวดนตรีแบบหนึ่งเป็นดนตรีแบบกระตือล้นเสียงดังหน่อยจะทำยังไงถ้าสมมติคนรุ่นใหม่พาพ่อแม่มาโบสถ์พ่อแม่จะไม่ชอบดนตรีเสียงดังพ่อแม่ชอบดนตรีเบาๆเขาบอกว่าที่โบสถ์เขามีสิ่งที่น่าสนใจมากคือมีการแจกที่อุดหูมีอันนึงใครมาปุ๊บถ้าเสียงดังไปก็หยิบเอาแล้วก็ไปอุดหูได้สามารถนมัสการพระเจ้าในห้องประชุมเดียวกันได้พ่อแม่ที่ไม่ชอบเสียงดังก็หยิบที่อุดหูบางคนนอนกลนนะครับนะถ้าสามีนอนกลก็หยิบกลับบ้านไปใช้ได้ด้วยนะเป็นเรื่องที่น่าขำมากเลยนะครับว่าเป็นความสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์เนาะแต่เขารู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรไงเขารู้ว่าเขาอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปวันนึงเนี่ยเวลาเราก็จะผ่านไปเรื่อยๆชีวิตเราก็จะผ่านไปเรื่อยๆเราต้องอยู่เพื่อใครบางคนสำหรับคนรุ่นต่อไปพระเจ้าเรียกเราแต่ละคนว่าเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าผู้รับมอบฉันทะภาษาอังกฤษใช้คำว่า entrust entrust หมายถึงคุณวางใจคนที่คุณมอบให้คนนี้ดูแลให้คนนี้กระทำการแทนการมอบฉันทะคือสิ่งนี้เป็นของเราเรามอบให้คนอื่นดูแลและเมื่อเรากลับมาเราจะมารับสิ่งนี้คืนพระเจ้าวางใจพระเจ้ามอบสิ่งที่พระองค์ต้องการแผนงานของพระองค์ไว้กับพระเยซูพระเยซูมอบสิ่งนี้ไว้กับอัครสาวกอัครสาวกมอบให้สาวกของเขาและสาวกของเขามอบให้กับเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้เราเห็นโฟลว์นี้เกิดขึ้นในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึง6ยอห์น17ข้อ1ถึง6ข้อ6บอกว่าข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานกับข้าพระองค์จากโลกพระเยซูเนี่ยได้รับสิ่งนี้มาจากพระบิดาสำแดงพระนามพระองค์แก่คนที่พระองค์ประทานให้พระเยซูได้รับมอบฉันทะจากพระบิดาในการประกาศพระวจนะกับโลกและคนเหล่านี้ไม่สูญไปหลังจากนั้นพระเยซูมอบต่อให้กับเปาโลใน1ทิโมธีบทที่1
ข้อที่11 1ทิโมธีบทที่1ข้อ11จาบโลบอกว่าตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญที่ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้าเราเห็นการถ่ายผ่านความรับผิดชอบจากพระบิดาลงมาสู่พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อธิษฐานต่อพระบิดาก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นบอกว่าพระองค์ทำสำเร็จแล้วมอบให้กับสาวกคือเปาโลและคณะสาวกอีกอื่นๆอีกหลังจากนั้นเปาโลทำไงต่อไป1ทิโมธีบทที่1ข้อ18ได้บอกว่าทิโมธีลูกรักคำกำชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยท่านสู้รบได้ดีมีการมอบจากอาจารย์เปาโลไปถึงทิโมธีซึ่งเป็นเหมือนลูกฝ่ายวิญญาณของท่านอีกหลังจากทิโมธีได้รับทิโมธีก็ต้องส่งมอบต่อไป2ทิโมธีบทที่2ข้อ2อาจารย์เปาโลกำชับทิโมธีบอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยพระบีข้อนี้ได้บอกว่าฉันท่าที่มอบให้กับทิโมธีนั้นต้องมอบกับคนอื่นที่ซื่อสัตย์ที่เขาสามารถจะสอนคนอื่นได้ต่อไปเราจึงเห็นทอดของการมอบความรับผิดชอบเหล่านี้4ทอดด้วยกันอย่างต่อเนื่องเป็นความไว้วางใจที่พระเจ้าส่งมาและบัดนี้สิ่งนั้นได้มาถึงเราทุกคนที่นี่ฉันท่าความรับผิดชอบที่พระเยซูคริสต์ได้รับคือการทำให้โลกได้รู้จักพระนามของพระบิดาพระเยซูมอบให้กับเปาโลเปาโลมอบให้กับสาวกของท่านสาวกของท่านมอบมาเรื่อยๆจนมาถึงเราทุกคนในเวลานี้เราคือผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าบอกคนข้างๆคุณได้รับมอบจากพระเจ้าเราได้รับมอบความรับผิดชอบนี้จากพระเจ้ามอบฉันทะภาษาอังกฤษใช้คำว่า entrust อย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วหมายความว่าพระเจ้า trust ในตัวท่านจึงมอบความวางใจนี้ให้ท่านมาดูแลแกะของพระเจ้าวันนี้แกะที่พระเจ้าให้ท่านดูแลพระเจ้าวางใจให้ท่านดูแลเขาจงทำให้สมกับที่พระเจ้าวางใจในตัวท่านเอเมนไหมครับดูแลเขาเหมือนที่พระเจ้าจะดูแลเขาเพราะพระเจ้าวางใจว่าท่านดูแลแกะของพระองค์ได้ดีถ้าท่านอาจจะมองว่าความสามารถไม่มีเวลาไม่มีเรามีความจำกัดทุกคนในโลกสามารถมีเหตุผลให้กับความจำกัดได้เสมอแต่ถ้าพระเจ้ามอบให้เราคือพระเจ้าวางใจมีใครรู้ดีกว่าพระเจ้าครับพี่น้องบอกเราไม่มีความสามารถมากเราจำกัดมีใครในพระบีไม่จำกัดครับถ้าพระเจ้าวางใจแล้วมอบให้ท่านพระเจ้าวางใจจงทำให้ดีเอเมนไหมครับทำให้ดีทำให้เติบโตขึ้นทำให้เจริญงอกงามนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ในมือของเราคือการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าพูดกับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็วุ่นกับกิจกรรมหลายอย่างนะครับวุ่นกับการงานวุ่นกับสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็พอเรารับใช้พระเจ้านานขึ้นเนี่ยเรารับใช้พระเจ้านานขึ้นเนี่ยเราก็ถูกดึงด้วยอีเวนต์ด้วยกิจกรรมพอมีอะไรใหม่ๆปุ๊บมันก็จะถูกดึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพระเจ้าตรัสกับผมให้ผมนึกถึงภาพของไม้ขีดก้านนึงผมรู้สึกว่าชีวิตผมตอนนี้เป็นเหมือนไม้ขีดมันถูกจุดแล้วมันก็กำลังไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆมันดูสว่างมันดูชดช่วงมีการงานหลายอย่างมีความวุ่นวายเต็มตัวเราไปหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่รีบที่จะวางไฟนี้ลงบนเชื้อฟืนใหม่ๆสุดท้ายเนี่ยไม้ขีดก้านนี้มันจะมอดไหม้ไปโดยที่ทุกอย่างก็จะไม่คงเหลืออยู่พระเจ้าพูดกับผมว่าอย่าใช้ชีวิตเป็นเหมือนแค่ก้านไม้ขีดที่ไม่ได้จุดไฟให้กับกองฟืนใดๆไม้ขีดที่จุดไฟแล้วมันเผาตัวเองไปตามกาลเวลาแป๊บเดียวเราก็จะถึงหลักสี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถึงรังสิตแล้ว แป๊บเดียวชีวิตก็จะหมดแล้วถ้าหากเราทำการงานต่างๆโดยที่ไม่ได้ลงทุนกับคนรุ่นต่อไปนะเราก็เป็นแค่ก้านไม้ขีดก้านเดียวเราวุ่นวายเราพยายามพรูฟตัวเองว่าเราทำได้เราพยายามพรูฟตัวเองว่าเราสามารถจะโอ้โหมีความสามารถมีศักยภาพมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะสุดท้ายไม้ขีดก้านนี้มันจะสุดมองหน้ากันไปกันมาผมว่าไม่กี่สิบปีเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเราไม่อยากให้โบสถ์ของเราแก่ตัวลงไปเรื่อยๆแก่ตัวลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคนรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างมีคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายวางใจและให้เราดูแลเราเป็นแค่ก้านไม้ขีดที่เรามันดับให้ก้านไม้ขีดนั้นสว่างสวยด้วยการเป็นจุด
ก้าวไกลขีดอื่นๆให้ลุกขึ้นมาด้วยกันดีไหมครับยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบ้างบางคนที่เราปลดปล่อยเขาขึ้นมาเขาทำไม่สมบูรณ์แบบอย่าไปคนรักความสมบูรณ์แบบเกินไปเพราะแบบนั้นเราจะตายแบบความสมบูรณ์แบบด้วยตัวเราเองลำพังปลดปล่อยคนใหม่ๆมันเป็นงานที่มีความผิดพลาดสาวกพระเยซูไปขับผีขับไม่ออกพระเยซูมาก็สอนเขาทำไมขับไม่ออกและพระองค์ก็ขับให้เขาดูเวลาที่เราอายุน้อยเราจะอยากทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองการทำอะไรด้วยตัวเองหนึ่งคือทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อเราจะสอนคนอื่นได้แต่สองบางทีมันเป็นการพิสูจน์ตัวของเราไม่เป็นการตอบสนองอีโก้ความจริงของเราสมมติพี่น้องไปในร้านอาหารไปในแคนทีนหนึ่งมีร้านอาหารมากมายที่เราไม่เคยไปพี่น้องไม่รู้จะกินร้านไหนสุดท้ายถ้าจะตัดสินใจเลือกไปกินร้านไหนครับร้านที่มันมีคิวยาวๆถูกไหมครับเพราะอะไรครับแสดงว่าต้องอร่อยจะกินทั้งทีอย่าให้เสียปากเสียท้องขอไปที่คิวยาวๆแล้วก็เอากรอบความคิดแบบนี้มางานรับใช้พระเจ้าถ้าใครที่ต้องขึ้นกับเราเยอะๆแสดงว่านี่จริงเราก็เลยรับใช้พระเจ้าเป็นเพียงแค่การพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองว่าเราจริงทุกอย่างต้องขึ้นกับเราต้องรอเราแล้วอยู่ในกรอบความคิดแบบนี้ทำให้เรามีปัญหาในการสร้างคนได้ถ้าหากเรายึดความคิดแบบแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราจะลงทุนกับคนรุ่นต่อไปกับใครบางคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาอย่ามองว่าท่านไม่เก่งการศึกษาไม่สูงความสามารถไม่มีประสบการณ์ความสำเร็จไม่มีสาวกพระเยซูแต่ละคนไม่มีการศึกษาแต่เขาทำให้คนมีการศึกษาอัศจรรย์เพราะเขามีพระเยซูในชีวิตทุกคนสามารถจะดูแลใครบางคนได้ครับผมเคยได้ยินเรื่องราวของศิริบาลคนหนึ่งที่เคยบ้าและหายบ้าและโบสถ์ของเขาเต็มไปด้วยคนที่หายบ้าพระเจ้าทำงานอัศจรรย์นะพี่รุ่นวันนี้เราอาจจะเกือบบ้าพระเจ้าก็ใช้คนบ้าแล้วก็ต้องใช้เราได้จริงไหมครับพระเจ้าก็ต้องใช้เราได้อะพระเจ้าก็ต้องใช้คนนั้นได้คนนี้ได้คนนู้นได้บางคนเคยติดยาเสพติดแบ็คกราวด์ชีวิตไม่ดีเขาจะไปช่วยอีกหลายคนที่เคยติดยาเสพติดให้ออกมาจากมุมมืดได้ทุกคนสามารถจะนำใครบางคนได้ถ้าคุณนำใครไม่ได้ชีวิตคุณแต่งงานไม่ได้มีลูกไม่ได้มีภรรยาไม่ได้เพราะคุณนำใครไม่ได้สอนใครไม่ได้เราทุกคนสามารถนำใครได้เมื่อเราอายุน้อยเราจะสนใจทำทุกอย่างด้วยตัวเอง prove ตัวเองแต่เมื่อเราอายุเริ่มเหลือน้อยเราจะเริ่มลงทุนกับคนรุ่นต่อไปถ้าเราชิฟความคิดของเราเปลี่ยนความคิดของเราจากการทำด้วยตัวเองไปสู่การลงทุนกับคนใหม่ๆผมเชื่อว่าเราจะเห็นงานพระเจ้าเกิดผลและทวีคูณเองไหมครับเราพอใจที่อยากจะเห็น100คริสตจักรคริสตจักรละ100คนมี 10,000 คนมากกว่าที่จะมีคริสตจักรเดียว 10,000 คนเราพอใจที่จะมี100คริสตจักรคริสตจักรละ100คนมากกว่าที่จะมีคริสตจักรเดียว 10,000 คนเพราะมันคือการลงทุนกับอะไรบางอย่างที่มันจะมีความยั่งยืนสำหรับอนาคตแน่นอนคริสตจักรใหญ่ก็เป็นสิ่งดีเมื่อมีแม่ที่ใหญ่ก็จะมีการสับสนกับลูกเล็กๆได้มันจะต้องมีบางคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรใหญ่ที่มีกำลังสำหรับการช่วยคริสตจักรลูกแต่ทุกคริสตจักรที่ใหญ่ต้องอย่าลืมตัวว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการปลดปล่อยและสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดการทวีคูณสำหรับอนาคตเอเมนไหมครับขอให้เราทุกคนที่นี่ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าด้วยกันสิครับงานพระเจ้ามีมากมีคนที่น่าสงสารมากในบ้านเรามีให้เราได้ลงทุนชีวิตของเราเพื่อการปฏิบัติพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมย้ายพี่น้อยอธิษฐานประการแรกขอหัวใจที่เหมือนพระเยซูคริสต์ในการปฏิบัติคนอื่นหัวใจอย่างผู้เลี้ยงหัวใจอย่างผู้รับใช้ขอให้สิ่งนี้อยู่ในหัวใจของเราให้เรายกเสียงอธิษฐานพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดช่วยให้เรามีหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงแบบพระเยซูคริสต์หัวใจความเป็นผู้เลี้ยงที่ห่วงใยสวัสดิภาพฝูงแกะเรารู้ว่าการอยู่เพื่อตัวเองนั้นง่ายกว่าการอยู่เพื่ออื่นอาจยากกว่าแต่ก็มีความหมายมากกว่าขอพระเจ้าได้โปรดให้เรามีหัวใจผู้เลี้ยงแบบพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจการยินยอมรับใช้คนอื่นความสมดุลของความถ่อมในการทำงานตับต้อยและนิมิตที่ใหญ่โตอยู่ในใจขอพระเจ้าสอนเราให้มีหัวใจแบบเดียวกับพระองค์และขอเป็นสาวกพระเยซูด้วยการเดินตามพระเยซูในทุกเรื่องพระเยซูอยู่เพื่อวางชีวิตลงทุนชีวิตกับใครบางคนเราขอเดินตามพระเยซูด้วยการลงชีวิตกับใครบางคนเช่นกันพระเจ้าเราขอเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ด้วยการทำตามพระเยซูคริสต์
ในเรื่องนี้ขอถวายตัวให้พระเยซูคริสต์เพื่อการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและขอสารภาพบาปกับความบกพร่องของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราถูกดึงให้สารวนกับหลายเรื่องและชีวิตเป็นเหมือนก้านไม้ขีดก้านเดียวเราถูกเผาไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวและไม่ได้ลงทุนให้เกิดผลกำไรที่งอกงามขึ้นพระเจ้าค่ะแล้วเพียงแต่เก็บเกี่ยวกินจากผลแห่งต้นไม้แต่ที่ผ่านมาเราปราศจากการปลูกต้นไม้ใหม่ๆพระบิดาพระเจ้าเราขอสารภาพบาปในตารางเวลาที่เราใช้ชีวิตแล้วขอพระเจ้าได้โปรดช่วยที่เราจะเปลี่ยนตารางเวลาของชีวิตเราใหม่นับจากนี้ไปขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนปลูกต้นไม้ใหม่ๆเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้เก็บเกี่ยวกินผลและร่มเงาโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดรับเครื่องบูชาของเราหัวใจที่อยากติดตามพระเยซูด้วยการรับใช้พระเยซูคริสต์โอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอต่อพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขณะดนตรีกำลังบรรเลงไปมีพี่น้องกี่ท่านในเช้าวันนี้ขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในที่นั่งนี้ท่านเป็นผู้นำและพระเจ้าเรียกท่านวันนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านเองอาจจะต้องก้าวออกมาสลับการเปลี่ยนจากการทำกิจวัตรที่วุ่นวายมาสู่การลงทุนชีวิตกับใครบางคนสลับอนาคตท่านเป็นผู้นำอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านถูกดึงให้สารวนอยู่กับการนำการสามัคคีธรรมแต่ว่าเรายอมรับว่าเราพลาดไปในเรื่องการสร้างคนให้เป็นสาวกที่เติบโตการสามัคคีธรรมเป็นสิ่งดีและจำเป็นแต่มันต้องเพื่อการเตรียมคนสำหรับอนาคตวันนี้ท่านเป็นผู้นำอยู่แล้วและพระเจ้าเรียกท่านบอกกับท่านว่าท่านอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของท่านจากนี้ไปท่านอยากจะสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อถ้าเป็นท่านที่เป็นผู้นำอยู่แล้วอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างมีนัยยะสำคัญกับการรับใช้พระเจ้าของท่านขอเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนครับถ้าวันนี้ท่านอยากขอการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญขอลุกขึ้นยืนและอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือคนเหล่านี้ผู้นำเหล่านี้พระบิดาพระเจ้าข้าเราไม่อยากเป็นแค่ก้านไม้ขีดก้านเดียวเราไม่อยากวุ่นวายจ่ายราคาทุ่มเทเสียสละกับสิ่งที่ไม่เกิดดอกออกผลสลับนิรันดร์ข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าโปรดเปลี่ยนตารางเวลาของเราวิธีการใช้ชีวิตของเราที่เราจะลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างที่จะยืนยาวแม้ตัวเราจะจากไปพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดช่วยเราให้มีสติปัญญาในการรับใช้พระองค์เถิดพระบิดาขอพระองค์ช่วยเราแล้วขอถวายตัวแด่พระองค์แล้วขอถวายตัวเพื่อจะสร้างฝูงแกะของพระเจ้าแล้วขอถวายตัวเพื่อจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์ขออธิษฐานเพื่อฝูงแกะที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลขอพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นขอให้เขาไปสร้างคนใหม่ๆขอให้มีผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้มีหัวหน้าแคมป์ใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้มีคนที่เติบโตขึ้นลุกขึ้นมาในตำแหน่งที่เราอยู่ในวันนี้ขอพระเจ้าให้เกิดการทวีคูณสำหรับงานรับใช้พระเจ้าเราอธิษฐานขอต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขณะเราอธิษฐานกันนี้มีพี่น้องคนไหนที่ปัจจุบันนี้ท่านยังไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในการไปสร้างใครบางคนอยู่วันนี้ท่านอยากเป็นสาวกพระเยซูที่เรียนแบบพระเยซูทุกเรื่องท่านอยากไปสร้างคนอื่นอยากถวายตัวเป็นพี่เลี้ยงอยากถวายตัวเป็นผู้นำกลุ่มแคร์เวลานี้เป็นเวลาของท่านต่อพระเจ้าที่แสดงความตั้งใจนี้ผมเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะอธิษฐานเพื่อท่านด้วยกันครับเราจะอธิษฐานเพื่อท่านด้วยกันที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าใหม่อยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านในการลงทุนชีวิตกับใครบางคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงทอดพระเนตรฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้สิครับขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมเขาขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเขาทรงใช้คนเหล่านี้สำหรับการอภิบาลและดูแลคนอื่นขอพระเจ้าสอนเขาที่จะเป็นก้านไม้ขีดที่นำไปสู่กองฟืนใหม่ๆขอพระเจ้าช่วยให้เขาเป็นไม้ขีดที่จุดกองฟืนใหม่ๆได้ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเขาขอทรงโปรดทรงนำเขาในเช้าวันนี้เข้ามาอธิษฐานไม่ใช่เพียงแต่อธิษฐานขอเพื่อพระพรสำหรับตัวเองแต่เขาอธิษฐานขอความเข้าใจเพื่อคนอื่นขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมเขาด้วยสติปัญญาด้วยความเข้าใจจากเบื้องบน
ขอทรงเจิมเขาและโปรดนำเขาต่อไปเถิดพระบิดาแล้วขอฝากคนเหล่านี้ไว้กับพระองค์ใช้เขาเสริมกำลังเขาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ